กี่วันที่ผ่านพ้นกี่หนที่ผ่านมาหัวใจด้านชาไม่เคยไว้วันไม่คิดจะเปิดใจไม่คิดจะผูกพันและคงไม่มีวันที่จะรักใครเธอคือคนที่เดินเข้ามาในชีวิตฉันในวันอ่อนล้าเปลี่ยนความมืดมนให้พลางหายไปมันคือรักที่เกิดขึ้นในหัวใจมันเกิดขึ้นมาเมื่อไรไม่เคยรู้ใจตัวเองต่อให้พยายามห้ามใจก็คงจะทำไม่ใจมันรักเธอไปแล้วหัวใจมันรักเธอไปแล้วตอนนี้พ่อพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่ายังไม่ฟื้นก็คงจะต้องพักอีกสักหน่อยถึงจะฟื้นนะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่ออยู่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดกับหมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแม่สบายใจได้เลยนะเป็นห่วงพ่อแต่หนูช่วยอะไรพ่อไม่ได้เลยอะแม่ไม่เป็นไรนะพ่อจะต้องหายเขาเข้มแข็งกว่าที่เราคิดนะหนูตั้งใจว่าจะมาปลอบแม่อะกลายเป็นให้แม่ปลอบหนูไปจนได้เลยโอ้ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ลูกเราก็ผลัดกันต่อไม่เป็นไรเนาะผมจะหย่ากับเขาจะยอมได้ยังไงคะไม่มีทางคุณเชื่อผมนะทุกอย่างเรียบร้อยรัตดาจะเป็นภรรยาคนเดียวไม่ใช่ภรรยาน้อยแล้วพยาบาลคะคนไข้ที่ชื่อชนละทิศอยู่ในนี้ใช่ไหมคะเป็นญาติหรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่ญาติคุณชนละทิศเข้าไม่ได้นะคะคุณสองคนนี้เป็นคนในครอบครัวครับไม่เยี่ยมคุณพ่ออีกแล้วนะครับ
ผมแจ้งชื่อคุณป้าและคุณน้าไว้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลด้านหน้าแล้วขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับคุณอัคนีคะที่คุณมาทำดีกับพวกเราแบบนี้มันจะไม่เป็นอะไรหรอคะแม่คุณคงผมไม่มีปัญหาหรอกครับคุณน้าไม่ต้องกังวลคุณอัคนีจังเลยนะแต่ผู้ชายอ่ะเขาคุดดูเป็นคนดีอ่ะโอ้ยพี่จวงเป็นไปไม่ได้หรอกคุณกีรนาไม่มีทางยอมไม่ยอมแล้วยังไงถ้าเด็กมันรักกันชอบกันอ่ะใครจะมาขวางมันได้ล่ะฮะนี่แล้วแกจะให้ลูกแกยอมเหมือนที่แกเคยยอมอย่างนั้นเหรอเยี่ยมพ่อทำไมไม่บอกแม่ก่อนที่ไม่ได้บอกคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับเรียกฉันเหรอคะไม่ต้องไปฝึกงานทั่วไปแล้วหลังจากนี้คุณกลับมาเป็นผู้ช่วยผมเหมือนเดิมคิดว่าไหวไหมคราวนี้ไม่ใช่แค่โปรเจกต์เดียวแล้วแต่ต้องดูทุกเรื่องเลยนะจะคิดอะไรก็คิดไปเถอะครับแต่ยังไงสลิงก็ต้องอยู่ตำแหน่งนี้
ขาเป็นลูกพ่อเป็นเจ้าของบริษัทขนาดคุณปู่ยังเกือบจะทำบริษัทนี้พังคามือไปแล้วเลยถ้าผู้ใหญ่ทางแม่ไม่ให้ความช่วยเหลือออกมากิตติพาณิชย์กรุ๊ปก็ไม่มีวันนี้แล้วนี่เด็กต่างจังหวัดจะไปทำอะไรเป็นเอกจะหยิบมาเชิดชูอีกทำไมไม่เชื่อที่แม่เตือนก็ตามใจถ้าเอกอยากเห็นสลินทำบริษัทพังคามือเอกหยิบมาเสียใจทีหลังก็แล้วกันไงแต่เครื่องมันเปิดไม่ได้อ่ะงั้นคราวหลังก็เซฟไว้หลายที่สิแต่ถ้าไม่ชัวร์ก็เอาไว้ในระบบคลาวด์ด้วยลินตั้งใจทำงานให้มันดีๆหน่อยสิค่ะก็ฉันลืมอ่ะบ่นแล้วก็ไปช่วยดูเลยระบบคลาวถ้าจะกู้ข้อมูลในมือถือก็ต้องให้ทิพย์ตายก่อนถึงทำเรื่องได้หรือถ้าจะขอคำสั่งศาลจะทำได้ไหมแต่ถ้าทำแบบนั้นคนในบริษัทก็รู้กันหมดอย่าเราต้องทำให้เงียบที่สุดคุณว่าดนายจะรู้เรื่องของเราไหมเป็นไปได้ชลทิศเนี่ยกำลังคอนซีลเรื่องของเราอยู่แต่เขาคงไม่ติดต่อคนทำงานโดยตรงอย่างน้อยก็ต้องผ่านดนายทำยังไงให้ดนายมันหายไปจากบริษัทได้ทำแล้ววันที่ประชุมบอร์ดผมส่งมือปืนไปจัดการดนายแต่นึกไม่ถึงว่าดนายจะมีบอดี้การ์ดอารักขายิงคนของผมเจ็บกลับมาอย่างดนายประมาทไม่ได้เลยพัดน่าขอล่ะอย่าทำร้ายใครอีกถ้าเกิดถูกจับได้ขึ้นมาทุกอย่างพังหมดแน่ผมก็ไม่อยากทำแต่มันจำเป็นถ้าเขาไม่ตายเราก็ตายถ้ายัดเงินเขาจะรับไหมให้เยอะจนนึกไม่ถึงอ่ะคนอย่างดนายซื้อไม่ได้หรอกตอนนี้ผมกำลังเป็นห่วงเรื่องคลิปถ้าดนายรู้แล้วคนอื่นจะรู้ไหมแล้วตอนนี้เขาพยายามจะกู้คลิปกันอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าคลิปก๊อปปี้มีจริงเราต้องหาให้เจอก่อนคนอื่นว่านะพ่อต้องแบ็กอัพข้อมูลของมือถือไว้ในคลาวด์แน่ๆแล้วเป็นไปได้ถ้างั้นรหัสจะเป็นวันเกิดพ่อเฮ้ยเอ้าใช่หรือว่าจะเดี๋ยวพอกันลินถ้าใส่ผิดหลายทีเนี่ยมันจะล็อกจะทำเรื่องปลดล็อกอ่ะก็ต้องแสดงตัวตนว่าเป็นเจ้าของเองยุ่งยากมากเลยนะ
รู้รหัสพ่อได้ยังไงอ่ะเราได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนทั่วบริเวณนั้นแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เป็นทะเบียนปลอมส่วนรถก็ถูกขโมยมาเจ้าของได้แจ้งความไปแล้วตอนนี้เรากำลังหาเบาะแสงานนี้เราเจอมือปืนอาชีพอาจจะสาวถึงคนที่บงการได้ยากแต่เราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับขอบคุณสารวัตรมากแต่ถ้าหากว่าได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยรีบแจ้งผมทันทีนะได้ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สมองของคนไข้มีอาการบวมลดลงแล้วล่ะครับอาการโดยทั่วไปก็ดีขึ้นถ้าเลือดที่ข้างซึมหายหมดเนี่ยก็คนไข้น่าจะรู้สึกตัวได้แล้วครับขอบคุณมากครับหมอครับชลทิศอาการดีขึ้นมากแล้วอีกไม่นานคงฟื้นคุณทนายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไม่ได้เป็นห่วงคุณชลทิศแต่ห่วงใครบางคนมากกว่าเสียใจด้วยนะผมที่ทำให้ผิดหวังเรื่องอะไรครับเรื่องที่ผมยังยืนอยู่ตรงนี้ยังคุยกับหมอได้ไงต้องใช้ก็จะได้รู้ว่าไว้ยังไงหรอ